สวัสดีม .2 ทุกคนนะคะกลับเข้าสู่วิชาการงานคาบนี้ของเราเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการทำเครื่องดื่มแล้วก็ในส่วนของการจัดตกแต่งเนาะว่าในส่วนของการจัดตกแต่งเนี่ยมีวิธีการอย่างไรทำยังไงให้ตัวของการที่เราจัดเนี่ยดูแล้วสวยเนาะดูแล้วเพิ่มมูลค่าแล้วก็การที่ทำให้ในตัวของเครื่องดื่มเนี่ยน่าทานมากขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทำใบเตยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะพยายามเพื่อให้ใบเตยออกกลิ่นหอมดีนะคะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิธีไรค่ะวันนี้ก็มีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆมาฝากค่ะเป็นน้ำใบเตยสูตรง่ายๆสูตรนี้นะคะเราทำรสชาติไม่หวานมากค่ะเป็นเหมือนน้ำชาใบเตยอ่อนๆค่ะกินเย็นๆอร่อยชื่นใจสุดๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของน้ำใบเตยค่ะก็จะมีเกลือมีใบเตยเราก็หั่นเป็นท่อนๆนะคะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดเลยมีน้ำตาลวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลอ้อยนะคะจะเป็นสีแบบนี้ค่ะคือมันจะให้ความหอมแล้วก็ความหวานแบบธรรมชาติด้วยนะคะมีน้ำสะอาดส่วนผสมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากการต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะพอน้ำเดือดดีแล้วให้ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะจากนั้นขยำใบเตยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะขยำเพื่อให้ใบเตยออกกลิ่นหอมดีนะคะกดให้ใบเตยจมน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาต้มประมาณ 10-15 นาทีเพื่อให้ใบเตยออกกลิ่นหอมดีค่ะใบเตยที่เราต้มประมาณ10นาทีค่ะเราลองดูก่อนก็ได้นะคะว่าได้สีได้กลิ่นตามที่เราชอบหรือยังคือถ้าดูมีกลิ่นหอมนี่คือใช้ได้แล้วนะคะแต่ถ้าดูยังไม่มีกลิ่นหอมของใบเตยแสดงว่ายังใช้ไม่ได้ให้ต้มต่ออีกค่ะทีนี้ก่อนใส่น้ำตาลจะต้องตักใบเตยออกก่อนค่ะเพราะว่าใบเตยที่เราใส่มีปริมาณเยอะนะคะใช้ตะแกรงตาห่างๆเนี่ยค่ะตักขึ้นเลยตักทิ้งเลยค่ะเวลาที่เราใส่น้ำตาลลงไปจะได้ไม่เกาะใบเตยนะคะจะได้ไม่เปลืองแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะคนให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็รอให้เดือดอีกรอบนึงค่ะพอเดือดอีกรอบให้ลองชิมรสชาติแล้วก็ปรุงรสหวานให้ได้ตามชอบจากนั้นก็จะปิดไฟเลยเตรียมตะแกรงแล้วก็ผ้าขาวบางผ้าขาวบางให้ทบหลายรอบหน่อยนะคะจะทำให้น้ำใบเตยที่ได้ใสดีค่ะมันก็จะมีเศษของใบเตยนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะกรอกน้ำใบเตยนะคะคนไปมาเพื่อลดความร้อนลงก่อนนะคะจากนั้นก็จะกรอกใส่ขวดเลยต้องดูขวดด้วยนะคะว่าทนความร้อนได้หรือเปล่าแล้วก็ปิดฝานะคะแล้วก็จะน็อกด้วยน้ำเย็นจัดนะคะคือน้ำที่ใส่น้ำแข็งเลยเพื่อเป็นการพาสเจอร์ไรซ์เบื้องต้นนะคะจะทำให้น้ำของเราเก็บได้นานขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะกรอกต่อจนเสร็จเลยค่ะน้ำใบเตยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะน้ำใบเตยที่เห็นออกเป็นสีเหลืองๆนะคะจะเป็นสีของน้ำตาลอ้อยที่เราใช้ค่ะซึ่งเป็นสีธรรมชาตินะคะไม่ได้ปรุงแต่งอย่างใดเลยสูตรนี้แช่เย็นแล้วดื่มจะชื่นใจสุดๆค่ะเดี๋ยวดูต่ออีกอันนะคะเดี๋ยวโฮจะถามทีเดียวเลยนะรวดเดียวเลยนะลูกแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้แม่สิแป๊บนึงนะดี
จะชวนทำน้ำมะตูมบรรจุขวดรสชาติหอมหวานชื่นใจเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะสำหรับน้ำมะตูมถือว่าเป็นน้ำสมุนไพรอีกชนิดนึงที่ได้รับความนิยมนะคะเพราะมีรสชาติหอมหวานอร่อยชื่นใจค่ะส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือมะตูมแห้งตัวนี้เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามตลาดสดหรือไม่ก็แมคโครนะคะตามมาด้วยน้ำเปล่าใช้จริงเยอะกว่านี้ค่ะอันนี้แค่นำมาตั้งโชว์นะคะน้ำตาลทรายในฟอกสีแล้วก็สุดท้ายเกลือป่นค่ะขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆนำมะตูมมาล้างน้ำให้สะอาดนะคะเพื่อกำจัดฝุ่นผงที่ติดอยู่ค่ะจากนั้นให้ตั้งกระทะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนเราจะนำมะตูมมาคั่วด้วยไฟอ่อนให้หอมนะคะการคั่วกับไม่คั่วนี่ต่างกันเลยนะคะถ้าเกิดว่าคั่วเนี่ยมะตูมจะหอมกว่ามากเลยค่ะพอกระทะร้อนก็ใส่มะตูมลงไปค่ะแล้วก็คั่วตลอดเวลาจนกระทั่งแห้งแล้วก็หอมดีนะคะที่แล้วค่ะตอนนี้มะตูมเนี่ยหอมฟุ้งแล้วนะคะแม่ซีใช้เวลาในการคั่วประมาณ15นาทีค่ะจากนั้นก็ให้ปิดแก๊สแล้วก็ยกลงได้เลยค่ะมาเริ่มต้มกันเลยค่ะในการตั้งหม้อใส่น้ำลงไป5ลิตรนะคะจากนั้นเปิดแก๊สใช้ไฟแรงได้เลยค่ะแล้วก็รอจนกระทั่งน้ำเดือดพล่านนะคะพอน้ำเดือดพล่านแบบนี้ให้หรี่ไฟลงค่ะให้ใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะจากนั้นก็ใส่มะตูมลงไปเลยค่ะปิดฝาค่ะเราจะทำการเคี่ยวด้วยไฟกลางค่อนอ่อนแบบนี้เป็นเวลา30นาทีนะคะตอนนี้ก็ครบ30นาทีแล้วนะคะหอมมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ให้ตักจากมะตูมออกให้หมดค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็เกลือป่นด้วยนะคะคนให้ละลายดีค่ะพอทุกอย่างละลายดีแล้วให้เราตั้งไฟต่อไปนะคะจนกระทั่งน้ำมะตูมเดือดพล่านก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะพอเดือดพล่านแบบนี้ปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนั้นเราจะพักน้ำมะตูมให้เย็นสนิทแล้วก็ทำการบรรจุขวดต่อไปค่ะตอนนี้น้ำมะตูมของเราก็เย็นสนิทแล้วนะคะแม่ซีจะทำการกรองอีกรอบค่ะใช้ผ้าขาวบางนะคะเนื่องจากว่ามันจะมีเมล็ดอยู่เยอะค่ะกรองเสร็จแล้วก็นำไปบรรจุขวดกันเลยค่ะสำหรับขวดที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นชนิดเดียวกันกับในคลิปน้ำสมุนไพรอื่นๆของแม่ซีนะคะ1ขวดสามารถบรรจุได้250ซีซีแม่ซีซื้อมา1แพ็คมีทั้งหมด150ขวดราคา260บาทค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปเช็คกันดูนะคะในแมคโครก็มีขาย Shopee Lazada ก็มีเช่นกันค่ะเวลาจะเทน้ำใส่ขวดก็ใช้กล้วยแบบนี้จะเทได้ง่ายแล้วก็ไม่หกหรือเชื้อค่ะให้เกือบเป็นขวดแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ปิดฝาค่ะโดยการกดลงไปแรงๆนะคะให้เข้าล็อกค่ะแบบนี้นะคะเรียบร้อยค่ะโอเคเราจะเห็นเนาะว่าอันแรกของเราเป็นเมนูอะไรลูกที่เราทำเมนูอะไรเอ่ย
อ่ะปูนเปิดไว้สิลูกเมนูอะไรเอ่ยลูกอะไรนะคะมิดถามว่าอะไรนะคะเลยนะคะวิดีโอแรกใช่ไหมคะอะไรค่ะใบน้ำใบเตยค่ะน้ำใบเตยน้ำใบเตยมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่เมื่อกี้เราดูมีอะไรบ้างใบเตยน้ำน้ำตาลค่ะเกลือค่ะมีเกลือแล้วในตัวของใบเตยเขามีการขยำเพื่ออะไรอย่าเพิ่งตอบนะครูเบลขอถามออเดออเดเราขยำใบเตยเพื่ออะไรลูกเราขยำใบเตยเพื่ออะไรไม่ทันแล้วอะไรนะคะขออีกรอบนึงลูกผมมาดูไม่ทันครับดูไม่ทันไม่เป็นไรขอตัวช่วยใบข้าวฮารุกะค่ะเราขยำใบเตยเพื่ออะไรเพื่อให้กลิ่นใบเตยออกค่ะเพื่อให้กลิ่นใบเตยออกเนาะในตัวของใบเตยมันจะมีหลายสายพันธุ์นะลูกแล้วก็ในตัวของใบเตยหอมเนี่ยมันจะมีความหอมเนาะเวลาที่เรามาขยำกลิ่นหรือต้มเนี่ยมันจะมีความหอมนะคะแล้วก็ในตัวของน้ำตาลใช้น้ำตาลสีอะไรใบข้าวสิริกัญญาใช้น้ำตาลสีอะไรลูกอะไรแล้วค่ะเราใช้น้ำตาลสีอะไรเอ่ยน้ำตาลทรายแดงค่ะน้ำตาลทรายแดงแล้วน้ำตาลทรายแดงมันแตกต่างจากน้ำตาลทรายขาวอย่างไรอลิสค่ะอลิสเปิดไมค์ลูกทรายแดงกับทรายขาวมันแตกต่างกันอย่างไรลูกลองบอกครูเบลซิว่ามันแตกต่างไหมตอบได้ไหมลูกลองคิดซิว่ามันแตกต่างไหมแต่ถามอีกอย่างนึงว่าอันไหนมีกลิ่นหอมมากกว่ากันขาวหรือว่าแดงน้ำตาลทรายแดงค่ะน้ำตาลทรายแดงใครตอบครูได้บ้างว่าน้ำตาลทรายขาวหรือว่าทรายแดงอันไหนที่ฟอกสีนะฟอกสีใครตอบได้ส่งสติ๊กเกอร์มาข้อนี้บวกคะแนนให้มาเลยค่ะน้ำตาลทรายขาวค่ะน้ำตาลทรายขาวค่ะถูกต้องค่ะน้ำตาลทรายขาวเป็นน้ำตาลที่ฟอกนะคะถามว่าอันไหนดีกว่ากันใช้น้ำตาลเนาะทรายแดงหรือน้ำตาลอ้อยเนี่ยเขาจะไม่ฟอกสีนะดูจากสีนะลูกในตัวของคุณสมบัติเนาะน้ำตาลทรายแดงเนี่ยจะมีความหอมกว่าอ่ะรูปแรกมาคนแรกเลยเห็นคนแรกใบข้าวสิริกัญญามาคนแรกลูกน้ำที่เราเห็นมีน้ำอะไรบ้างลูกแก้วแรกเลยแก้วอะไรเอ่ยมีน้ำอะไรบ้างลูกแตงโมต่อไปลูกที่สองมะละกอมะละกอตามด้วยมะนาวอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมะนาวค่ะมะนาวหรือส้มมะนาวหรือส้มส้มส้มแต่ถ้าครูเบลเอาผลไม้ที่แต่งด้านบนออกทายได้ไหมว่าเป็นเมนูอะไรทายได้ไหมมีใครทายได้บ้างนิดเดียวหรือว่าอะไรเปิดไมค์ลูกๆจะมายกมือให้ครูไปดูแบบว่าอย่างนี้ครูไม่รู้นะเปิดไมค์สิตอบว่ายังไงเอ่ยรู้บ้างหรือไม่รู้หรือยังไงไม่รู้อันตรงกลางค่ะไม่รู้อันตรงกลางใช่ไหมเราก็จะเดาไม่ได้ใช่ไหมอาจจะเป็นน้ำส้มก็ได้ครูสีเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะมีวิธีการแต่งเดี๋ยวเห็นไหมว่าเขามีวิธีการแต่งในตัวของเอาผลไม้จริงที่เราเอาไปปั่นเนี่ยเอามาโชว์แล้วก็มีหลอดใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกตรงเนี้ยปูนอันนี้เป็นอะไรลูกอันนี้เป็นอะไรลูกยาวๆนี้เป็นอะไรที่คนค่ะช้อนหรือที่คนใช่ไหมคะตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าน้ำผลไม้มันจะมีทั้งกากใช่ไหมลูกในตัวของกากผลไม้เนาะปั่นไปปุ๊บในตัวของน้ำก็จะอยู่ตรงไหนบริเวณตรงไหนและตัวของกากมันก็จะลอยขึ้นใช่ไหมความเข้มข้นเนาะมันก็จะอยู่ตรงไหนดันไปอยู่ด้านบนใช่ไหมคะด้านล่างก็ตรงนี้ก็จะจืดใช่ไหมแล้วก็ทำการคนตัวนี้ดูจากแก้วดูจากแก้วเกสค่ะเกสลูกแก้วจัดตกแต่งเป็นยังไงบ้างแก้วดูสวยไหมทันสมัยไหมสวยค่ะสวยสมัยค่ะสมัยถ้าให้คะแนนให้เท่าไหร่ในการจัดตกแต่ง
9ค่ะให้9อ่ะออเดให้คะแนนเท่าไหร่ลูกในส่วนตรงนี้ให้กี่คะแนนลูกการจัดตกแต่ง9ให้9นะอ่ะขออีกคนนึงขออีกคนนึงไปเอ่ยสตางค์สตางค์บอกโคเบลหน่อยสิสตางค์จะให้กี่คะแนนสำหรับการจัดตกแต่ง8ครับให้8อ่ะ8เพราะอะไรขอหน่อยนึงแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนตรงไหนไม่สวยบอกโคเบลสิลูกมันดูว่างเกินไปครับผมมันดูว่างเกินไปใช่ไหมอ่ะโอเคขอบคุณนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเนาะในการให้คะแนนอะไรต่างๆไม่เป็นไรถ้าแก้วนี้ขายคิดว่าจะขายเท่าไหร่คุณเปิดไมค์ลูกคุณเราจะขายแก้วนี้เท่าไหร่ดีลูกถ้าเป็นหนูขายแก้วละประมาณ65ค่ะอ่ะ65เนาะอ่ะถ้าเป็นพวกชายทะเลเนาะราคามันก็จะอัพสูงไปใช่ไหมคะถ้าเป็นตามบ้านหรืออะไรเงี้ยคาเฟ่เนาะเราก็ต้องดูทำเลว่าทำเลนั้นเป็นยังไงอ่ะให้เลย45 50อ่ะ49อะไรเงี้ยมันจะเป็น5เป็นเลข5เป็นเลข9หรือเป็นท้วนเนาะแล้วแต่ในการตั้งเนาะตัวเนี้ยมันก็ยังมีความที่ยังไม่สวยเนาะมันก็ยังมีในตัวของผลไม้เนาะบางทีแบบใส่ลงไปมันก็ยังไม่สวยนะคะอาจจะเพิ่มอะไรให้มันดูหน้าทานมากกว่านี้ก็ได้แต่อันเนี้ยมันดูเป็นธรรมชาติอ่ะก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่แต่ให้คะแนนเนาะคุณลูกก็ยังให้8อยู่ให้8ให้7อยู่นะคะยังไม่เต็มนะคะอ่ะไปดูต่อนะคะตัวนี้ค่ะมาเลยค่ะปุนยิ้มเอาแก้วนี้แล้วกันปุนลูกแก้วนี้เป็นน้ำอะไรให้ลองทายเป็นน้ำอะไรเอ่ยลองดูซิว่าเป็นน้ำอะไรเมื่อกี้ห้องนั้นบอกว่าส้มโอนะคุณเวลส้มโอไหมส้มโอหรือเปล่ามันเป็นอะไรปุนลองพูดหนูคิดว่ามันเป็นส้มเช้งค่ะส้มเช้งสีอะไรแต่เปลือกส้มเช้งมันสีเขียวใช่อันนี้มันเป็นส้มแต่มันเป็นตระกูลของส้มแต่คิดว่าคุณเวลจำชื่อส้มอันนี้ไม่ได้แต่ส้มเนี้ยมันมีชื่อนะอะไรอยู่เดี๋ยวแมนดารินเหรอคะไม่ใช่เมนาลีนคล้ายๆเมนาลีนนะแต่ตัวนี้มันจะเป็นอีกตัวนึงเมลินมันอีกตัวนึงลองเซิร์ชดูข้อมูลตอนนี้เลยใครหาได้มันคือส้มไม่ใช่โชยุหรืออะไรหรือเปล่าที่คุณเบลจำไม่เกฟูดหรือเปล่าคะอาจจะใช่ตัวนี้มันจะมีทั้งความเปรี้ยวความหอมการจัดตกแต่งเป็นไงบ้างอ่ะเปิดไมค์แล้วก็ช่วยกันดูซิว่าการจัดตกแต่งแก้วนี้กับแก้วเมื่อกี้อันไหนดูน่าซื้อกว่ากันอันไหนน่าซื้อกว่ากันเอาเปิดไม้เลยค่ะอันไหนน่าซื้อกว่ากันเป็นปูนกับเลือกอันไหนรูปแรกหรือรูปหนูเลือกอันนี้ค่ะหนูเลือกอันนี้บอกข้อดีของข้อการจัดตกแต่งอันนี้ให้คุณเราฟังหน่อยลูกข้อนี้สีสันเขาเยอะกว่าค่ะสีสันเยอะกว่ามีอะไรอีกลูกนอกจากสีสันเด็กๆดูนะเขามีเลเยอร์มีชั้นในส่วนด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นความเข้มข้นของส้มใช่ไหมคะด้านบนอาจจะเป็นโซดาใส่ลงไปเนาะแล้วก็ตัวสีอะสีเขาสวยนะเป็นสีที่ธรรมชาติดีแล้วก็ใส่ผักตกแต่งลงไปปูนเรียกผักอะไรเอ่ยตรงเนี้ยโรสแมรี่โรสแมรี่นะคะแล้วก็ในตัวของส้มเนาะตัดมาเป็นชิ้นเลยค่ะเพื่อในการโชว์เนาะในการเห็นในตัวของรูปแบบการจัดตกแต่งแบบนี้เลยจริงๆอะเป็นแก้ววายก็ได้แก้ววายยิ่งอัพราคาเข้าไปสูงกว่านี้แต่เป็นแก้วแบบนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะตัวนี้ถ้าให้ขายจะขายในราคาเท่าไหร่ฮารุกะลูกขายแก้วนี้เท่าไหร่ดีลูกฮารุกะขาย40ค่ะ40ค่ะโอ้โหดูส้มก่อนราคาส้มก่อนนะแต่คุณยังไม่บอกนะว่ายังไงนะแล้วแต่ความคิดของเราพี่เปิดไมค์ลูกพี่พี่ได้ยินคุณเบลไหมลูกได้ยินไหมเอ่ยอะถ้าไม่ได้ยินคุณเบลขอข้ามนะอาลิสแก้วนี้อาลิสจะขายเท่าไหร่ลูกอาลิสแก้วนี้จะขายเท่าไหร่ดีลูก60ถึง65ค่ะ60ถึง65อะ60ถึง65นะขออีกคนนึงขอเป็นใครดีขอเป็นใครดีขอเป็นฮารุกะฮารุกะให้ราคานี้เท่าไหร่ดีลูก
นูให้ราคาไปแล้วค่ะให้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ให้40ใช่ไหม40อ่ะอ่ะโอเคโอเคขอปุนก็ได้ปุนลูกราคาเท่าไหร่ดีปุนพอๆกับอาริสเลยค่ะพอกับอาริสเลยนะอ่ะแต่เชื่อไหมแก้วเนี้ยมันอัพได้มากกว่านี้คาเฟ่นะที่คุณไปนะ125บาทแต่ใส่แก้วไวน์นะใส่แก้วไวน์แล้วก็การจัดวางเนาะประมาณนี้เลยน้ำไม่ได้เป็นแบบนี้นะจะใส่แค่ไม่เต็มแบบนี้นะคะแก้วไวน์เนาะอ่ะ125บาทจริงจังเลย125จะตกแต่งสวยในตัวของแก้วไวน์เดี๋ยวจะบอกว่าใส่อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมีเทคนิคต่างๆเดี๋ยวดูจากเทคนิคการที่เขาใส่ในตัวของแก้วไวน์เขามีอะไรที่เป็นจุดเด่นด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะนี่แหละเทคนิคที่ใส่เกี่ยวกับแก้วอ่ะมันมีอะไรอยู่สิเกสเห็นอะไรบริเวณตรงนี้ไหมเกสลูกเกสเปิดไมค์ค่ะตัวนี้คืออะไรลูกให้ทายตัวนี้คืออะไรเกลือค่ะอ่ะเกลือมันจะตัดกับรสชาติของเราคือมะนาวค่ะเปรี้ยวค่ะความเปรี้ยวอ่ะรสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆใช่ไหมคะนี่คือการจัดตกแต่งเนาะแบบสไตล์บ้านๆอ่ะราคาคือให้สุดๆก็ไม่เกิน30 40หรอกแก้วนี้นะจริงๆราคาเนาะแล้วก็การจัดตกแต่งเนี่ยมันสำคัญเนาะเวลาที่เราจะไปร้านเนี่ยร้านเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยเป็นสไตล์ไม่เชิงว่าบ้านๆเท่าไหร่เนาะมันก็ยังเป็นสไตล์ที่อ่ะอัพในตัวของการเล่นลูกเล่นอยู่ยังมีเกลือใส่ลงไปแล้วก็ในตัวของมะนาวเนาะเขาจะปาดมาเป็นแว่นๆใช่ไหมคะใส่ลงไปอ่ะตัวนี้การจัดตกแต่งก็ดูยังเป็นธรรมดาอยู่แต่ยังมีลูกเล่นตรงที่เป็นเกลือนะยังเพิ่มมาอีกนิดนึงนะคะอ่ะตัวนี้อยากจะเปลี่ยนอะไรอยากจะเปลี่ยนอะไรสำหรับในตัวของเมนูทุกเมนูนี้อ่ะมีใครเปิดไมค์ตอบคุณหน่อยสิว่าจะเปลี่ยนอะไรดีมีไหมไม่เปลี่ยนอะไรเลยเหรออ่ะออเดย์ออเดย์ดีกว่าออเดย์เปลี่ยนอะไรดีลูกเปลี่ยนอะไรดีการจัดวางการจัดวางอ่ะจัดวางยังไงดีลูกออเดย์บอกการจัดวางนะเดี๋ยวคุยมาเอาคำตอบคิดก่อนเดี๋ยวเอาคำตอบอ่ะให้เวลานิดนึงใบข้าวสิริกัญญาจะเปลี่ยนอะไรดีเปลี่ยนอะไรดีลูกได้หมดเลยแก้วค่ะอ่ะหนูเปลี่ยนเป็นแก้วการจัดวางเขาสวยหรือยังการจัดวางเขาสวยหรือยังลูกใบข้าวสวยแล้วอ่ะสวยแล้วปุ้นเพื่อนบอกว่าเปลี่ยนแก้วออเดย์บอกว่าเปลี่ยนการจัดตกแต่งการจัดวางไอ้การจัดวางแก้วเปลี่ยนแค่แก้วสวยไหมสวยหรือยังเปลี่ยนเป็นสำหรับหนูเปลี่ยนเป็นแก้วไวน์แก้วทรงสูงกว่านี้น่าสวยกว่านี้ค่ะถ้าไม่ใส่แก้วไวน์ใส่เป็นแก้วแบบที่เป็นที่ครูให้ดูทั้งก่อนเนาะก่อนหน้าที่เราดูแก้วแบบทรงประมาณเนาะทรงยาวเนาะมันจะเห็นเลเยอร์ชัดเจนถูกต้องไหมลูกแล้วก็ในตัวของแก้วเนี่ยมันจะเพิ่มราคาไม่เยอะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นแก้วที่เป็นพลาสติกที่เราไปคาเฟ่อะเราเห็นไหมลูกมันจะมีแก้วปิดฝาใช่ไหมคะอ่ะการจะตกแต่งเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นตัวนี้ชัดเจนเราก็ต้องดูรูปแบบเนาะแต่ตัวนี้ครูคิดว่าราคาอัพไม่สูงแน่นอนตัวนี้เราจะให้แก้วนี้เท่าไหร่ดีลูกแก้วหนูให้30ค่ะเออครูก็อยู่ประมาณ30เนี่ยแหละเพราะอะไรเพราะราคาในตัวของแก้วเนาะรสชาติเราไม่รู้ใช่ไหมคะถ้าในตัวของแพคเกจจิ้งที่มันไม่ดีอ่ะในตัวของแพคเกจจิ้งที่มันไม่ดีหรอกมันไม่น่าสนใจราคามันก็จะทำให้ในตัวของตกลงราคาตกลงนะความน่าสนใจก็จะน้อยลงเนาะอ่ะเราจะเห็นได้ว่าการตกแต่งโอเคแล้วนะคะแล้วก็ในตัวของการแบ่งชั้นน่ะการแบ่งชั้นเราจะเห็นชัดเจนนะเดี๋ยวมีคำถามอีกว่าการแบ่งชั้นเนี่ยทำยังไงมันเป็นแบ่งชั้นแบบนี้ได้อะสตางเปิดไมค์ครับผมอะสตางแก้วนี้เป็นยังไงบ้างการจัดแต่งแล้วก็องค์ประกอบแก้วการจัดแต่งการเสริมด้วยของตกแต่งต่างๆโอเคผมแล้วก็พื้นหลังค่อนข้างสวยงามแล้วโอเคผมมันดูโอเคเนาะสีมันเป็นแบบว่า
พาสเทลใช่ไหมลูกแล้วก็บวกสีที่แบบว่าเป็นสีเขียวสีแดงสีฟูแล้วสีเหลืองๆเนาะแล้วบวกกับในตัวของช้อนคนที่มันเป็นตัวลักษณะมันก็ดูเฮ้ยมันสวยขึ้นนะมันมีความที่ใสไม่ได้เต็มนะตกแต่งโอเคยังไม่ได้แบบว่าหรูหราเนาะแต่มันก็มองไปแล้วอ่ะมันเกิดความสวยแก้วทรงสวยเนาะแล้วก็บวกกับสีน้ำนะคะถ้าสีเข้มกว่านี้มันจะทำให้ตัวของการจะตกแต่งด้านบนเนี่ยมันจะดูซอฟๆลงตัวนี้มันจะเห็นตัวเด่นเนาะอ่ะน้ำมันก็มีความสวยละในตัวของด้านบนมันก็จะมีจุดเด่นโอเคอันนี้ขอผ่านนะคะถือว่าใช้ได้แก้วนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าทั่วไปน้องเราปั่นพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่แก้วไปแต่ตัวนี้เราจะเพิ่มเทคนิคเข้าไปโดยที่ว่าเราเลือกแก้วที่แตกต่างจากทรงสูงทรงอะไรต่างๆเนาะอันนี้มันก็เป็นทรงคล้ายๆเหมือนองค์พวกอะไรนี้เนาะพวกโหลอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องดูแล้วว่าปั่นเสร็จปุ๊บในตัวของเนื้อสัมผัสด้านล่างเนี่ยมันก็เหมือนกันแต่มันอยู่ที่เน้นด้านบนว่าในตัวของการที่เราจะจัดตกแต่งเนี่ยเป็นอย่างไรมีในตัวของวิปปิ้งครีมนะมีผลไม้นะมีไอศกรีมนะแล้วแต่เราไปเนาะมีช้อนนะมีหลอดนะมีตัวของป้ายนะมีของตกแต่งตัวนี้ให้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ให้ราคาเท่าไหร่คุณให้ราคาแก้วแบบพวกนี้เท่าไหร่ดีลูกให้ราคาเท่าไหร่ดีนะให้60ค่ะให้60ค่ะขออีกคนนึงขอเป็นใครดีอาลิสให้ราคาเท่าไหร่ลูกประมาณเหมือนปุนเลยค่ะ60ถ้าสำหรับ60เนี่ยในการจัดตกแต่งจะให้กี่คะแนนจะให้กี่คะแนนดีเกสค่ะเกสให้กาให้คะแนนการจัดตกแต่งเท่าไหร่ดีลูกให้6ถึง7ค่ะ6ถึง7ทำไมให้6ถึง7ลองบอกมิวหน่อยสิลูกว่าทำไมให้6ถึง7หนูว่ามันลบไปค่ะมันดูลบไปในความชอบและความแตกต่างของแต่ละคนนะครูมิวขออีกคนนึงฮารุกะไปแล้วนะสิริกัญญาไปเอาถามบนเลยถามบนไปเลยตอนนี้เราไปเยอะมากไม่รู้ว่าใครต่อใครเนาะขออีกรอบหนึ่งเป็นสิริกัญญาละกันสิริกัญญาลูกให้คะแนนการจัดตกแต่งเท่าไหร่ลูกประมาณ6ค่ะทำไมถึงให้6คะลูกมันดูลบค่ะมันดูลบเหมือนกันเลยเนาะถ้าให้เลือกแก้วไหนที่ดูแล้วดีที่สุดแล้วก็น่าจะได้คะแนนมากที่สุดคือแก้วไหนลูกแก้วไหนคะแก้ว3ชูนิ้วเลยชูนิ้วนะของตัวเองแก้วอะไรเด็กแก้วอะไรลูกแก้วที่เท่าไหร่1 2 3 4ใครคิดว่าแก้วไหนดีที่สุดชูนิ้วเลย2 2 2สตางค์แก้วไหนลูกตอนนี้มา2มา3นะส่วนมากเป็น2แล้วก็3เยอะเนาะครูเบลก็เห็นด้วยเพราะอะไรตัวนี้มันก็เยอะไปเนาะแต่งท็อปเยอะเกินไปตัวนี้ก็ดูแบบว่าซอฟๆแต่ในนี้ลูกเล่นอยู่ตัวนี้ก็ยังมีแต่ตัวใบวันนี้อาจจะดูลกนิดนึงก็เด็ดออกเล็กน้อยได้นะคะตัวนี้เราก็เพิ่มในส่วนของการจัดตกแต่งแล้วก็ราคาอัพได้เนาะเราไม่ได้เน้นแค่ว่าความสวยนะถ้าลองเอาไปขายเนี่ยเราจะได้ขายราคาที่เท่าไหร่ด้วยเนาะตัวนี้เป็นยังไงบ้างปูนเปิดไม้หน่อยปูนค่ะตัวนี้เป็นยังไงปูนลูกการจัดวางตกแต่งเป็นยังไงเอ่ยหนูว่ามันเรียบๆค่ะแต่ว่าสวยดีมันเรียบๆแต่สวยดีคิดว่ามันเป็นน้ำอะไรลองทายสิลูกน้ำผึ้งมะนาวน้ำผึ้งมะนาวเอาแล้วนะเอาน้ำผึ้งมะนาวแล้วนะคิดว่าเป็นเมนูอะไรอาลิสคิดว่าเป็นเมนูอะไรลูกอาลิสน้ำวานิลาน้ำวานิลาค่ะลองดูนี่สิครูเบลไว้ให้อันนี้เป็นอะไรใส่ในขนมได้ใส่ในเค้กได้อะไรนะคะลูกอบเชยอบเชยหรือเรียกว่าชินนามอนใช่ไหมคะแล้วตัวนี้คืออะไรมองสิลูกเลมอนค่ะเลมอนหรือว่าสาลี่
ดูแกนตรงกลางสังเกตแกนตรงกลางเห็นไหมลูกเห็นมันเป็นกลีบกลีบเลมอนไหมหรือว่าเลมอนหนูว่าเลมอนค่ะคนอื่นว่าเป็นอะไรเลมอนหรือว่าสาลี่เลมอนหรือว่าสาลี่นะไปข้าวใครว่าเลมอน1ใครว่าสาลี่2ชูนิ้วหน่อยสิน่าจะเป็นเหมือนสาลี่นะมะนาวในตัวนี้คุณว่าน่าจะไม่ใช่นะดูจากเนาะเปลือกมันก็เหมือนเนาะสาลี่ก็ใช่มะนาวก็ใช่แต่ในตัวของมะนาวลองคาดการดูว่ามันจะใหญ่เป็นขนาดนี้ไหมในตัวของสาลี่ลองเปรียบเทียบดูนะแล้วก็มาทำเนาะอาจจะเป็นเมนูที่เป็นมะนาวกับซินนามอนก็ได้นะคุณวิวก็อาจเป็นไปได้แต่เราไม่ได้เน้นในตัวของเครื่องหรือว่าใส่อะไรแต่ให้เน้นในตัวของตัวนี้ว่ามันคือการจะตกแต่งแบบไหนมันมีความสวยเนาะความเก๋ไปอีกแบบนึงนะแต่ในตัวของการที่เราเรียนรู้ว่าเอ้ยมันมีส่วนประกอบอะไรก็เป็นจุดเด่นได้เพราะเราจะได้รู้เนาะว่าเขาใส่อะไรลงไปแล้วเมนูอะไรเนาะตัวนี้เป็นอะไรลูกเครื่องดื่มที่เราเรียนกันใช่ไหมคะในตัวของสมุนไพรมีน้ำมะตูมเนาะที่ดูกันไปแล้วเมื่อกี้ว่าในตัวของมะตูมเนาะถ้าสมมติว่าเราใส่ก่อนที่เราจะไปต้มเนี่ยไม่ต้มมันก็จะมีข้อแตกต่างกันไปใช่ไหมคะในตัวของถ้าไม่ต้มเนี่ยกินก็จะไม่มีความหอมใช่ไหมลูกแต่ถ้าเราไปคั่วเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมาต้มมันจะมีความหอมกว่าสิ่งที่เราไปต้มเลยนะคะควรล้างให้สะอาดเนาะมันมีสิ่งสกปรกในตัวตะไคร้ใบเตยต่างๆก็เป็นในตัวของสิ่งที่เราสามารถนำมาต้มแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ได้สำหรับในตัวของเครื่องดื่มนะคะต่อไปแก้วที่มันมีเป็นชั้นเป็นเลเยอร์จำให้ดีนะคะตัวนี้ใส่ยากพอสมควรเพราะอะไรเขาจะใช้ช้อนหรือมันจะมีตัวของไม้เดียวยาวเนาะที่มันเป็นแค่กลมๆด้านล่างแล้วก็ด้านบนจะเป็นเหมือนอลูมิเนียมใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาวางไว้แล้วก็ค่อยเทในน้ำเนี่ยลงไปผ่านในตัวของแท่งที่มันเป็นอลูมิเนียมตัวนี้ถ้าสมมติเราเทพวดไปเลยชั้นที่2กับชั้นที่1มันจะรวมกันตัวนี้เขาค่อยๆใส่ค่อยๆเทไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆไปเสร็จแล้วมันจะเรียงชั้นได้สวยงามนะคะแต่ในการจะตกแต่งสมมติก็ยังไม่สวยตรงนี้ยังไม่สวยเนาะในตัวของตัวนี้อาจจะใส่สีแดงขึ้นมาอะไรต่างๆไล่มาสามารถทำได้เป็น7สีก็ได้นะคะตัวแก้วนี้เราจะเห็นจุดเด่นในส่วนของแก้วเลยนะคะความสูงสวยในการจัดตกแต่งเนาะในตัวของตะไคร้เราก็เห็นนะคะว่าในตัวของเมนูเนี้ยเป็นเมนูตะไคร้กับมะนาวแน่นอนรสชาติเนาะทั้งความเปรี้ยวความหอมเนาะแล้วก็อาจจะมีความเค็มนิดนึงหรือเปล่าขึ้นอยู่ในตัวของกระบวนการนะคะแต่ตัวเนี้ยเราคิดว่าถ้าไปจัดเสิร์ฟเนาะสวยใช้ได้ดูแบบสไตล์แบบว่าธรรมชาตินะต่อไปตัวนี้เราเห็นได้ว่าในตัวขอบแก้วเนาะเราผ่านมาแล้วเนาะว่าเป็นในตัวของเกลือนะคะตัวนี้เป็นค็อกเทลเนาะในการผสมนะคะถ้าผสมเนี่ยมันจะต้องมีความเย็นเลยนะคะแล้วก็สามารถทานได้เลยนะคะมันจะมีความทั้งหอมแล้วก็ความเย็นชื่นใจเนาะสำหรับบูฮาวายนะคะค็อกเทลตัวนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยของตกแต่งพวกนี้ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยนิยมเอามาทานเนาะแต่ส่วนมากของท่าสุราส่วนมากเขาจะใส่เชอร์รี่ลงไปตรงกลางเนาะแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็เวลาที่เราดื่มในตัวของค็อกเทลปุ๊บอาจจะใช้ในตัวของมือจับในตัวของเชอร์รี่แล้วก็ดึงแล้วก็ทานมันมีความเปรี้ยวเป็นการตัดรสชาตินะคะโอเคหมดแล้วสำหรับในส่วนของการที่เราจัดเราเห็นได้ว่าในตัวของรูปแบบแก้วการจัดตกแต่งมันจะมีหลายรูปแบบมากเลยแก้วที่1เป็นแก้วในทรงในสไตล์ค็อกเทลเนาะแก้วทรงสูงต่างๆแล้วแก้วในแก้วแบบเป็นลักษณะที่ทรงเตี้ยหรือรูปแบบยังไงขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้ว่าเราจะเลือกใช้ในตัวของเมนูนั้นอย่างไรเพื่อให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ให้มันเกิดในส่วนของประโยชน์ที่เราเลือกใช้นะไม่ใช่ว่าอุ๊ยน้ำเราชงกาแฟมานะเอามาใส่แก้วเนี่ยแล้วยกดื่มถามว่ามันยกดื่มได้ไหมได้แต่มันเหมาะสมไหมมันสวยไหมแล้วก็คิดในตัวของสภาพในการที่เราจะดูว่าเฮ้ยมันสามารถใช้งานได้จริงเหมาะสมยังไงก็ฝากไว้นะคะสำหรับในส่วนของการที่เราจะนำในตัวของเครื่องดื่มไปปรับใช้นะคุณเบลก็ยังรองานวิดีโอนะคะสำหรับของแต่ละคนนะคะส่งมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวคราบหน้าเราก็จะมาดูผลงานของแต่ละคนว่าการที่เราลงปฏิบัติเนี่ยในตัวของเครื่องดื่มเนี่ยเป็นอย่างไรใส่มาเต็มที่เลยนะคะ
ใส่ในตัวของรูปแบบเทคนิคมาได้เลยนะคะครั้งสุดท้ายอาจจะบอกพิกก็ได้ว่าในตัวของเมนูอะไรต่างๆอาจจะมีข้อดีข้ออะไรต่างๆหรือเก็บความรู้อะไรเพิ่มเติมก็ฝากไว้นะมาให้ในวีโอได้เลยนะคะบรรยายมาให้เรียบร้อยนะคะโอเคฝากไว้แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคาบหน้านะคะสวัสดีค่ะ